เรื่องอุบาสิกาสุป,ปิยาถวายเนื้อขาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชครุตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครพาราณสีเสด็จพระพุทธดำเนิน,น,าาน,าน,นผ่านระยะทางโดยลำดับ ถึงพระนครพารานสีแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณอิสิปัตนะมรุคทายวันเขตพระนครพารานสีนั้นสมัยนั้นอุบาสกสุป,ปิยะและอุบาสิกาสุป,ปิยาสองคนเป็นผู้เลื่อมใสเป็นทายกกับปิยการก บำรุงพระสงฆ์อยู่ในพระนครพาราณสีวันหนึ่งอุบาสิกาสุป,ปิยาไปสู่อารามเที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแห่งแล้วเรียนถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดอา,าพาธภิกษุรูปใดโปรดให้ดิฉันนำอะไรมาถวายเจ้าข่าครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาถ่ายและได้บอกอุบาสิกาสุป,ปิยาว่าดูกระน้องหญิงอาตมาดื่มยาถ่ายอาตมาต้องการน้ำเนื้อต้มอุบาสิกาสุป,ปิยาได้กล่าวว่าดิฉันจักนำมาถวายเป็นพิเศษเจ้าค่าแล้วไปเรือนสั่งชายคนรับใช้ว่า เจ้าจงไปหาซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายมาชายคนรับใช้รับคำว่าขอรับกับผมแล้วเที่ยวหาซื้อทั่วพระนครพาราณสีก็มีได้พบเนื้อสัตว์ที่เขาขายจึงได้กลับไปหาอุบาสิกาสุป,ปิยาแล้วเรียนว่าเนื้อสัตว์ที่เขาขายไม่มีขอรับเพราะวันนี้ห้ามฆ่าสัตว์ อุบาสิกาสุป,ปิยาได้มีความปริวิตกว่าภิกษุอาพาธรูปนั้นเมื่อไม่ได้ฉันน้ำเนื้อต้มอาพาธจักมากขึ้นหรือจักถึงมรณะภาพการที่เรารับคำแล้วไม่จัดหาไปถวายนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราเลยดังนี้แล้วได้หยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขา ส่งให้หญิงคนรับใช้สั่งว่าแม่สาวใช้แม่จงต้มเนื้อนี้แล้วนำไปถวายภิกษุรูปที่อาพาธอยู่ในวิหารหลังโน้นอันหนึ่งผู้ใดถามถึงฉันจงบอกว่าป่วยแล้วเอาผ้าห่มพันขาเข้าห้องนอนบนเตียงครั้งนั้นอุบาสกสุป,ปิยะ ไปเรือนแล้วถามหญิงคนรับใช้ว่าแม่สุป,ปิยาไปไหนหญิงคนรับใช้ตอบว่าคุณนายนอนในห้องเจ้าค่ะอุบาสกสุป,ปิยาเข้าไปหาอุบาสิกาสุป,ปิยาถึงในห้องนอนแล้วได้ถามว่าเธอนอนทำไมอุบาสิกาอุบาสิกาสุป,ปิยาตอบว่า ดิฉันไม่สบายค่ะอุบาศกเธอปุ๋ยเป็นอะไรทีนั้นอุบาสิกาสุป,ปิยาจึงเล่าเรื่องนั้นให้อุบาศกสุป,ปิยะทราบขณะนั้นอุบาศกสุป,ปิยะร่าเริงดีใจว่าอัศจรรย์นักชาวเราไม่เคยมีเลยชาวเรา แม่สุปิยานี้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงแก่สละเนื้อของตนเองสิ่งไรอื่นทํำไมนางจักให้ไม่ได้เล่าแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุหมีพระภาคถวายบังคมนั่งอยู่ณนะที่โคนส่วนข้างหนึ่งอุบาสกสุปิยะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลคํานี้แด่พระพุธมีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่า ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์จงทรงกรุณาโปรดรับพระตาหารของข้าพระพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญมหากุศลและปิติปราโมทแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นอุบาสกสุปิยะทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระพุงมีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปและสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประนีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้วให้คนไปกราบทูลพัตตการแด่พระพุงมีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่าพัตตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศแล้วถือบาทและจีวรเสด็จไปสู่นิเวศของอุบาสกสุป,ปิยะครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยพระสงฆ์อุบาสกสุป,ปิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอุบาสกสุป,ปิยะผู้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าอุบาสิกาสุป,ปิยาไปไหนอุบาสกสุป,ปิยะทูลว่านางป่วยพระพุทธเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นเชิญอุบาสิกาสุป,ปิยามา นางไม่สาม,มารถพระพุทธเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นพวกเธอช่วยกันพยุงพามาขณะนั้นอุบาสกสุป,ปิยะได้พยุงอุบาสิกาสุป,ปิยามาเฝ้าพร้อมกันนางได้เห็นพระผู้มีพระภาคแผลใหญ่เพียงนั้นได้งอกเต็มมีผิวพันธ์เรียบสนิทเกิดลมชาติทันที อุบาสกสุป,ปิยะและอุบาสิกาสุป,ปิยาพากันร่าเริงยินดีว่าอัศจรรย์นักชาวเราไม่เคยมีเลยชาวเราพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีพระอนุภาพมากพระพอเห็นพระองค์เท่านั้นแผลใหญ่โตยังงอกขึ้นเต็มทันทีมีผิวพันธเรียบสนิทเกิดโลมาชาติ แล้วอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธนียาโภชนียาหารอันประนีตด้วยมือของตนจนอย่างพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จแล้วส่งนำพระหัตออกจากบาทให้ห้ามพัดแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง ให้อุบาสกสุป,ปิยะและอุบาสิกาสุป,ปิยาเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกรถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับประชุมสง์ทรงสอบถามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วส่งสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระะภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุปิยาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้วภิกษุรูปนั้นได้ทูลรับ ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุป,ปิยาพระพุทธเจ้าข้าเขานำมาถวายแล้วหรือภิกษุเขานำมาถวายแล้วพระพุทธเจ้าข้าเธอฉันแล้วหรือภิกษุฉันแล้วพระพุทธเจ้าข้าเธอพิจารณาหรือเปล่า ภิกษุมิได้พิจารณาพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระ,ระโมคบุรุษฉนไหนเธอจึงไม่ได้พิจารณาแล้วฉันเนื้อเล่าเธอฉันเนื้อมนุษย์แล้วการกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การประทําของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวก ที่เ่เลลือมใสแ้วครั้นแล้วทรงธรรมธรรมมีกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ดูกะภิษุทษุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้ ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอาบัตทุลัดใจอันหนึ่งภิกษุยังไม่ได้พิจรารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎเรื่องอุบาสิกาสุปิยาถวายเนื้อขาจบ